เรามาอัปเดตราคาของ iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8แล้วก็ iPhone 8 Plus นะครับประจำวันที่5มีนาคมปี2563หลายคนอาจจะได้ยินข่าวไปแล้วแหละว่าในปลายเดือนมีนาคมนี้นะครับมีข่าวลือมาว่าทาง Apple จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่นะครับนั่นก็คือ iPhone 9หรือว่า iPhone SE 2แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่ได้มีการยืนยันนะครับว่า iPhone รุ่นนี้จะเปิดตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในช่วงที่ก่อนจะมีงานเปิดตัวตอนนี้เนี่ยณปัจจุบันนะครับต้นเดือนมีนาคม2563ราคาของ iPhone 7 iPhone 8นะครับทุกรุ่นณตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่บ้างข้อมูลที่จะได้เห็นนะครับนำมาจากทางฝั่งของ Apple Store นะครับที่จะเป็นเครื่องเปล่าทาง Banana นะครับแล้วก็อีก3ที่ก็จะเป็น TrueMove Edge AS แล้วก็ D-Tag ซึ่งทางฝั่งของเครือข่ายทั้ง3ที่นะครับจะเป็นราคาเริ่มต้นที่ถูกที่สุดนะครับแล้วก็จะเป็นราคาที่มาพ่วงกับทางโปรโมชั่นนะครับเรามาเริ่มกันที่ iPhone 7นะครับจะมีความจุให้เลือกอยู่3ความจุก็คือ32 GB128 GB แล้วก็256 GB ต้องขอแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่า iPhone 7แล้วก็ iPhone 7 Plus เนี่ยทาง Apple เลิกขายเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่ Apple Store ออนไลน์หรือว่าหน้าร้าน Apple Store เองนะครับแต่จะยังเหลืออยู่ในฝั่งของตัวแทนจำหน่ายนะครับเรามาเริ่มกันที่ Banana นะครับ Banana ราคาเครื่องเปล่าของ iPhone 7 32 GB อยู่ที่ 19,000 บาทแล้วก็รุ่น256 GB นะครับจะอยู่ที่ 22,900 บาทมาฝั่งของ TrueMove Edge นะครับราคาเริ่มต้นนะครับของ32 GB อยู่ที่ 6,000 บาทแล้วก็128 GB อยู่ที่ 7,600 บาทในฝั่งของ AS จะถูกกว่าหน่อย32 GB จะอยู่ที่ 5,300 บาท128 GB อยู่ที่ 7,300 บาทจะไม่มีเครื่องตัวนี้ขายแล้วนะครับน่าจะหมดสต็อกไปละในฝั่งของ iPhone 7 Plus นะครับที่ Banana นะครับจะมีเฉพาะรุ่น32 GB เท่านั้นอยู่ที่ 13,400 บาทนะครับในส่วนของ TrueMove Edge นะครับจะอยู่ที่ 4,990 บาทแล้วก็128 GB จะอยู่ที่ 9,800 บาทของ AS นะครับ32 GB อยู่ที่ 5,900 บาท128 GB อยู่ที่ 7,600 บาทส่วน D-Tag จะมีเฉพาะความจุเดียวคือ32 GB นะครับจะอยู่ที่ 4,490 บาทมาในฝั่งของ iPhone 8นะครับ iPhone 8จะยังมีจำหน่ายอยู่ที่ Apple Store Online แล้วก็หน้าร้านของ Apple Store ด้วยนะครับแต่ว่าที่ Apple นั้นจะมีจำหน่ายอยู่แค่2ความจุก็คือ64 GB แล้วก็128 GB ราคานะครับที่ Apple Store Online จำหน่ายอยู่ที่ 15,900 บาทแล้วก็ความจุ128 GB อยู่ที่ 17,900 บาทในฝั่งของ Banana นะครับเหลือเฉพาะความจุ256 GB นะครับอยู่ที่ 26,900 บาทในฝั่งของ TrueMove Edge ครับความจุ64 GBอยู่ที่ 6,700 บาทแล้วก็ความจุ256 GB อยู่ที่ 12,700 บาท AS ครับแพงกว่า TrueMove Edge นิดนึงนะครับจะอยู่ที่ 8,200 บาทในรุ่น64 GB แล้วก็128 GB จะอยู่ที่ 10,200 บาทในฝั่งของ D-Tag นะครับความจุ64 GB จะอยู่ที่ 8,200 บาทนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับเป็น iPhone 8 Plus ที่ Apple Store 64 GB อยู่ที่ 19,900 บาท128 GB อยู่ที่ 21,900 บาทในฝั่งของ TrueMove Edge ครับเปิดตัวถูกสุดเลยนะครับความจุ64 GB ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 8,700 บาทแล้วก็256 GB อยู่ที่ 16,900 บาทในฝั่งของ AS ครับราคาจะอยู่ที่ 12,200 บาทสำหรับรุ่น64 GB แล้วก็ 14,200 บาทสำหรับรุ่น128 GB สุดท้ายนะครับจาก D-Tag จะมีเฉพาะความจุ64 GB ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 12,200 บาททั้งนี้ครับผมได้แนบลิงก์ของรายละเอียดต่างๆนะครับเช็คที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมแนบเอาไว้ให้ราคาอย่างที่บอกไปคือถ้าเป็นราคาถูกๆหลักมักจะพ่วงกับโปรโมชั่นซึ่งเราต้องไปดูว่าพ่วงกับโปรโมชั่นไหนเริ่มต้นเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าพ่วงกับโปรโมชั่นแพงๆราคาตัวเครื่องก็จะถูกถ้าสมมุติพ่วงกับโปรโมชั่นที่ถูกๆราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าลูกค้าย้ายค่ายนะครับก็จะได้ราคาที่ต่ำที่สุดนะครับอันนี้อัปเดตมาให้ได้ชมกันนะครับในช่วงต้นเดือนมีนาคมถ้าใครสนใจ2รุ่นนี้อยู่นะครับก็ดูเป็นข้อมูลประกอบเอาไว้แล้วค่อยไปรอดูกันว่าปลายเดือนมีนาคมนี้จะมีรุ่นใหม่ออกมาหรือเปล่าแล้วถ้าใครอยากจะตัดสินใจซื้อจริงๆก็ค่อยตัดสินใจไปซื้อช่วงปลายเดือนนี้ก็ได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันในคลิปหน้านะครับผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go